วัสดีครับพบกันอีกครั้งผมประธานบอยครับวันนี้วันหยุดวันหยุดวันเสาร์นั่งอยู่ที่ออฟฟิศรถขึ้นไปภาคเหนือขึ้นไปเชียงใหม่กันโอ้โหไม่รู้กี่พันกี่หมื่นคันนะช่วงนี้สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะใครว่างก็มาฟังครับไม่ว่างก็มาฟังวันหลังก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ถ้าเข้ามาฟังกันก็จะคอมเมนต์จะอะไรก็เข้ามาได้ครับผมเปิดคอมเมนต์แล้วนะฮะอยากจะพูดอยากจะคุยอะไรกับคนอย่างผมก็มาคุยกันนะคุยกันสัพเพเหระกันไปครับสวัสดีนะครับทุกท่านครับผมประธานบอยครับวันนี้จะมาคุยกันในวันหยุดหยุด3วันใครไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับใครขับรถอยู่ไม่รู้จะฟังอะไรก็ฟังไลฟ์สดผมก็ได้เปิดคลิปเก่าๆผมคลิปใหม่ๆผมที่ผมมาให้ความรู้พวกคุณเยอะๆให้มันเป็นบทเรียนให้มันเป็นเตือนสิ่งเตือนสติให้มันเป็นสิ่งที่สอนลูกสอนหลานพวกคุณนะครับเข้ามาแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีนะครับผมมีคนแซวพี่บอยเบนซินผมก็ประธานบอยครับนะครับมีโอกาสมาเล่านู่นเล่านี้ให้คุณฟังวันนี้ผมเอารถเข้าไปเข้าอู่เข้าไม่ใช่เข้าอู่เข้าศูนย์โตโยต้าช่วงนี้ใครเข้าศูนย์เช็คระยะเขามีลดค่าแรงผมได้ลดค่าแรงนะ 10% ลดค่าอะไร 20% แล้วก็เอาแต้มได้แต้มละบาทลดอีก 2,000 กว่าบาทโคตรคุ้มเลยอ่ะเข้าศูนย์ทุกครั้งก็ดีครับบริการดีด้วยแล้วก็ได้ส่วนลดด้วยก็เล่าให้ฟังรู้สึกดีใจวันนี้ประหยัดไปหลายพันเลยนะฮะนี่แหละก็จะเล่าให้ฟังเล่าในเรื่องของรถนี่แหละจะได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเล่าให้ฟังรถมันมีค่าเสื่อมครับรถผม Toyota Fortuner ตัวใหม่ใช้มา2ปีเข้าปีที่3วิ่งไปแล้ว 170,000 โลคุณว่าน้อยไหมไม่น้อยครับวิ่งเยอะขนาดนี้วิ่งทำอะไรเหรอวิ่งช่วยเหลือชาวบ้านวิ่งเสือกเรื่องคนอื่นวิ่งทำงานตัวเองวิ่งทำคดีด้วยหลายๆอย่างครับก็ที่จะบอกในที่นี้ก็คือการทำงานครับมันมีหลายอย่างที่พวกคุณต้องคิดในฐานะความถูกต้องความชัดเจนในความยุติธรรมในหลายๆด้านในหลายๆคนหลายๆบรรทัดฐานผมไปฟังคลิปนึงมาของใน YouTube เห็นหน้าแปะขึ้นมาครับก็เลยขอเข้าไปดูหน่อยดิเขาบอกว่าเป็นคลิปแฉแปะแฉอะไรแปะกูวะแปะกูทำอะไรผิดผมบอกแล้วครับชีวิตนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครผมเอาความถูกต้องแต่อะไรที่มันเป็นการที่คุณจะมองในแง่ที่เชื่ออยู่ฝ่ายเดียวเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแล้วก็ทำให้คุณแยกแยะไม่ออกก็เลยเป็นประเด็นว่าผมนี่แหละคนอย่างผมเนี่ยต้องมานั่งคุยให้พวกคุณฟังให้พวกคุณได้รู้ให้พวกคุณได้เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมให้คิดได้อีกแง่นึงของสิ่งที่คุณควรจะคิดนะครับอ่ะฟังเล่นๆค่ะมึงลืมนึกไปมั้งไอ้พวกนี้มันกินลมอมน้ำเหรอมันไม่แดกข้าวเหรอใช่มึงเอาตังค์จากไหนมาแดกกันคิดปะเมียบาลูกบาลเลยกินอะไรล่ะถ้าไม่มีรายได้เมียก็มากกว่าคนอื่นเขาคือเป็นคลิปที่สองคนผัวเมียเขาคุยกันแล้วเขาก็อัดว่าเป็นคลิปแฉแปะว่าทำงานเนี่ยช่วยสังคมก็จริงนะแปะแต่ทำไมแปะต้องเรียกรับเงินหรือพอเป็นกระแสแล้วก็จะมีคดีความมาให้ตัวเองช่วยแล้วตัวเองก็จะได้รับเงินจากส่วนตรงนั้นผมฟังไม่ต้องจบหรอกเพราะผมรู้อยู่แล้วว่ามันต้องการจะสื่ออะไรกับสังคมกูบอกพวกมึงเลยนะประเทศไทยเนี่ยมีคนอย่างพวกกูเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็มีอย่างพวกมึงเนี่ยเยอะที่สุดเลยไอ้พวกบรรดาประเภทแบบว่าไปว่าคนอื่นที่ออกมาช่วยงานสังคมออกมาช่วยงานให้เป็นที่รู้จักในสังคมแล้วก็มองว่าเขาออกมาเพื่อที่จะปั่นกระแสอวยตัวเองทำให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าติดแบรนด์ติดตลาดจนคนรู้จักแล้วก็พอมีการเป็นคนที่รู้จักเขาก็เข้ามาให้ทำคดีให้เข้ามาขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ประเทศไทยก็จะถูกดราม่าตั้งสังคมว่าแปะออกมาผมออกมาใครออกมาไม่ใช่ทนายเรียกแม่งไอ้ทันแนะเป็นคำพูดที่แม่งน่าตลกเป็นคำพูดที่แม่งดูไม่ใช่อ่ะแต่ถามว่าแล้วทุกคนอย่างพวกกูเป็นเมื่อก่อนนะประธานโทษเถอะผมขอโทษนะเขาบอกประธานบอยเป็นทนายเปล่าขอโทษนะผมบอกผมไม่ใช่ทนายแล้วผมเป็นพ่อทนายเฮ้ยทำไมประธานบอยพูดงั้นน่ะก็บางทีกูดีกว่าทนายบางคนอีกอะที่แม่งสารเลวต่ำซามอะเขาผิดหวังจากทนายประเภทหนึ่งมาเพื่อที่จะมาขอให้ประธานบอยช่วยมาขอให้แปะช่วยมาขอให้พี่มาพิทบูช่วยมาขอให้ด็อกเตอร์บุ๋มช่วยมาขอให้ปวีณาช่วยแล้วเขาเป็นทนายปะเขาไม่ใช่ทนายแต่เขามีทนายในการที่เขาได้ดูแลเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่ทนายคือเหมือนแบบกูเจ๋งกว่าทนายอะแต่ก็พูดในฐานะหยอกล้อกันนะในคำพูดขอโทษนะผมไม่ได้ต้องการจะก้าวล่วงแต่จะพูดว่าเป็นคำเปรียบเปยอ่ะเฮ้ยผมไม่ใช่ทนายผมเป็นพ่อทนายความหมายคือกูมีลูกความกูมีลูกเนี่ยเป็นทนายอยู่เยอะกูจะใช้ทนายไปเป็นคนที่อยู่ในลูกสำนักงานเราเนี่ยไปช่วยเหลือคนหลายๆคนได้ก็เลยเป็นการเปรียบเปยว่ากูไม่ใช่ทนายกูเป็นพ่อทนายไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้คนที่มันผิดหวังจากไอ้ทนายความต่างๆนานาที่มันคิดว่าตัวมันเป็นทนายแล้วไปว่าคนอื่นว่าเป็นทนายหรือไปว่าคนอื่นว่าไม่ใช่ทนายแต่ทำงานเพื่อสังคมไม่ได้ทำไมทุกวันนี้ต้องมีชูวิทย์วะแล้วชูวิทย์ก็มีแผลเพราะทำงานเพื่อสังคมเยอะเกินไปเลยโดนกลั่นแกล้งเลยโดนกระทำการให้ทุกวันนี้ก็จะต้องไปรับชะตากรรมในการต่อสู้คดีอย่างเงี้ยนะทำไมต้องมีดร.บุ๋มต้องออกมาเรียกร้องหาความยุติธรรมให้กับสังคมนั้นที่ไม่ใช่ทนายทำไมต้องมีอัจฉริยะทำไมต้องมีประธานบอยทำไมต้องมีใครที่ไม่ใช่ทนายแล้วออกมาช่วยคนได้วะทำไมอ่ะกฎหมายสูงสุดของประเทศไม่ใช่กฎหมายการดูแลทนายความครับกฎหมายที่สูงสุดของประเทศคือกฎหมายรัฐธรรมนูญครับแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญบอกไว้ชัดเจนครับซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดว่าการที่จะช่วยเหลือคนทั่วไปตามคันลองตนที่เราจะช่วยเหลือได้เป็นสิทธิหน้าที่และสิ่งที่ประชาชนควรทำอ่ะนะครับหรือเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่ควรจะต้องตระหนักรู้ตระหนักทราบตระหนักการช่วยเหลืออ่ะแล้วผมถามว่าวันนี้ทำไมถึงคนมานั่งคิดว่าไม่ใช่ทนายเป็นทนะเป็นทนะไม่ใช่ทนายเป็นคนได้ไหมอ่ะเป็นคนคนนึงที่อยู่ในประเทศไทยเป็นคนคนนึงที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นคนคนหนึ่งที่รู้ว่าควรจะช่วยเหลือสังคมอย่างไรคิดตะกะง่ายๆถ้าคนวิ่งมาบอกประธานบอยช่วยฉันกำลังท้องจะคลอดด่วนตอนเนี้ยไปโรงพยาบาลไหนได้มั่งผมจะบอกว่าผมไม่ใช่หมอผมไม่สามารถจะแนะนำให้คุณได้หรอกแต่ผมเป็นคนไทยไงผมเลยบอกว่าไปโรงพยาบาลนี้เดี๋ยวอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลนี้ดีนะหมอดีนะผมแนะนำเขาได้มั้ยทั้งที่ผมไม่ใช่หมอผมแนะนำเขาได้มั้ยได้ผมแนะนำให้เขาไปทำคลอดแล้วรอดได้วิ่งมาประธานบอยหนูโดนรังแกมาโดนไล่ตีมาประธานบอกว่าเฮ้ยมึงเอามีดไปมึงเอาไม้ไปไล่ตีแม่งเลยเดี๋ยวกูไปไล่ฟันด้วยใช้เรื่องพวกกูป่ะมันไม่ใช่แต่ถ้าพวกกูจะบอกพวกผมจะบอกว่ามานี่มีทนายความยังพี่บอยจะบอกแนวทางนะแล้วต่อสู้แบบนี้เรียกทนายความมาคุยนะแต่เขาส่วนมากจะบอกว่าพี่บอยทนายความหนูก็เพิ่งหนีมันมานี่แหละเพราะมันไม่ทำงานให้หนูเลยมันอาศัยแค่ว่ามันเป็นทนายความแต่มันไม่มีตรรกะหรือสติหรือเขาเรียกอะไรจริยธรรมในการที่จะช่วยเหลือจริงๆเลยพี่บอยมีทนายความป่ะกูไม่มี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 แต่ทั้งที่กูเนี่ยมีทนายที่แม่งโคตรจะจรรยาบรรณดีเลยคิดราคาถูกแบบทีเดียว3ศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาแล้วทำงานโดยภายใต้กำกับดูแลที่ผมสามารถจะบอกว่าถ้ามึงไม่ทำมึงไม่ต้องมารับงานในส่วนที่กูคอยช่วยเหลือประชาชนอยู่นะแล้วมันก็จะเกิดความเกรงใจว่าเอ้ยเคสนี้ประธานบอยฝั่งมาเราต้องทำให้เต็มที่เหล่านี้ผมกำลังจะพาเขาไปสู่หมอความป่ะวะหมอความเหล่านี้กำลังจะช่วยเหลือเขาได้ป่ะวะโดยการที่จะผ่านต่อทางผมก็ได้หรือไม่ทางผมก็ได้ผมอาจจะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรด้วยนะแต่ทนายความที่เขามีจรรยาบรรณแล้วเขารู้ว่ากูก็ต้องกินต้องใช้ประธานบอยอุตส่าห์เอาเคสมาให้ประธานบอยเอาค่าน้ำมันไปสัก 2,000 นะเพราะอะไรครับประธานบอยต้องไปเก็บเอกสารมาให้ผมด้วยนะอ่
อ่ะประธานบอยต้องรับรู้เรื่องพวกนี้ประธานบอยต้องโทรศัพท์คุยกับผมนะประธานบอยต้องไปเอาเอกสารตรงนี้แปะต้องไปเอาไอ้ตัวนั้นตัวนี้มาให้ผมด้วยนะแล้วก็ถ้ามีเอกสารอะไรเพิ่มเติมช่วยโทรศัพท์ไปประสานแล้วก็ขับรถไปเอาให้หน่อยนะเพิ่นว่ากูหรือแปะอาจจะประมาณว่าอ่ะขอบคุณครับทนายไม่ได้ไปเองก็เดี๋ยวผมไปให้โอนเงินค่าน้ำมันมาให้ก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณครับก็ใช่ไงก็ขอบคุณครับไงก็รับเงินไปใช้ไงรับเงินไปโดยตรรกะง่ายๆไม่ใช่ตรรกะป่วยๆอย่างพวกมึงว่ารับเงินแม้แต่บาทเดียวคือคนไม่จริงใจรับเงินแม้แต่บาทเดียวแสดงว่ามึงไม่ใช่ทนายที่ดีโดยมึงมีหัวหน้าสำนักงานทนายหรือมึงเป็นทนายความที่ไม่ดีแนะนำให้คนไปโรงพยาบาลไม่ได้นะแนะนำให้คนไปสำนักงานทนายความไม่ได้เลยนะตายพอดีครับประชาชนโดนทนายคอกโดนทนายแท้ๆหลอกต้มโดนหมอแท้ๆหลอกทำร้ายโดยทนายดีๆผู้แนะนำแนวทางดีๆแนะนำให้เขารอดไม่ได้เว้ยเฮ้ยประเทศไทยเป็นอย่างนั้นเว้ยเฮ้ยคุณมองออกไหมผมว่าเราจะบอกพวกคุณไงว่าคุณให้ความจริงใจกับเพื่อนโลกใบนี้แค่ไหนคุณให้ความยุติธรรมกับสังคมใบนี้แค่ไหนถ้าวันนี้คุณวิ่งไปหาคนอย่างอัจฉริยะไม่มีแล้วคุณวิ่งคนไปหาประธานบอยไม่มีแล้วคุณวิ่งไปหาคนแม่งพี่มาร์กไม่มีแล้ววิ่งไปหาอาจารย์เกียงไกรไม่มีแล้ววิ่งไปหาดร.บุ๋มไม่มีแล้ววิ่งไปหาชูวิทย์ไม่มีแล้ววิ่งไปหาโจ้สปอตไลท์ไม่มีแล้วคุณจะวิ่งไปเจอหรือวะโอ้ยสำนักทนายความอยู่ตรงไหนวะโอ้ทนายความนั่นนี่ละเพื่อนโอ้ทนายความนั่นนี่ละเพื่อนโอ้ทนายความนั่นนี่ละเพื่อนวิ่งเข้าไปครับโอ้นี่สภาทนายความครับวิ่งไปครับค่าว่าความเท่าไหร่พี่แสนหนึ่งโอ้พี่ผมยังไม่มีอ่ะเอามาก่อน 50,000 แล้วพอทำคดีไปแล้วก็ทิ้งเพราะไม่มีคนอย่างพวกนี้อีกแล้วไม่มีคนอย่างพวกผมไม่มีคนอย่างพวกนี้อีกต่อไปแล้วที่จะมาคอยรัดกุมในการที่จะวางคดีให้ว่าเฮ้ยคดีอย่างเนี้ยมันวางสเต็ปโดยการต่อรองวางสเต็ปโดยการช่วยเหลือกันโดยการร้องโดยการช่วยเหลือกันแบบไม่ต้องใช้ทนายความเดี๋ยวมึงก็จะรอดนะพอถึงขั้นใช้ทนายความค่อยเอาตังค์ไปว่าความนะค่อยใช้ทนายความนะก็อาจจะเสียแค่หลักไม่กี่หมื่นหรืออาจจะไม่ต้องใช้แล้วรอดดีกว่าไหมไปถึงชั้นทนายความแล้วทนายความไม่ดีไปบอกว่าตำรวจอ้างเอาอัยการอ้างเอาพอไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจว่าอัยการวิ่งแล้วก็ไม่รอดพนักงานสอบสวนวิ่งแล้วก็ไม่รอดจ่ายไป2ต่อแล้วก็ไม่รอดจ่ายทนายอีกก็ไม่รอดพอขึ้นคดีในชั้นศาลต้องใช้ทนายจริงๆไอตอนที่วิ่งมาใช้ไปหมดแล้วแสนหนึ่งทนายบอกว่าเดี๋ยวผมต้องขึ้นว่าความแล้วนะเอาพี่ทนายแล้วก่อนหน้านี้ชั้นตำรวจชั้นอัยการที่พี่บอกว่าไปวิ่งแล้วไม่ได้อ่ะโอ้นั่นมันอีกส่วนนึงเราสู้ไม่ไหวแล้วเราต้องขึ้นศาลแล้วนะต้องว่าความแล้วนะผมต้องทำหน้าที่ของผมแล้วนะว่าความมาหน่อยสิมันหมดไปตั้งแต่ชั้นวิ่งตำรวจกับอัยการแล้วไงเข้าใจป่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณไปว่าแปะอัดเขาไม่ได้เต็มปากหรอกคลิปผัวเมียที่ออกมาด่าว่าแปะอัดมันไม่ได้กินลมกินน้ำมันแดกน้ำแดกลมเหรอมันเดินทางมันหายตัวได้เหรอพวกผมบอกเลยครับทุกคนที่ไม่ชนะนายก็มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือคนได้ครับทุกคนไม่ใช่ทนายก็เป็นทนายที่ดีได้ครับถึงคำมันจะไม่สวยหรูก็เถอะทุกคนไม่ใช่หมอก็สามารถที่จะเลือกบอกคนให้ไปหาคลินิกที่หมอดีหมอเก่งหมอถูกได้ครับทุกคนที่พยายามจะเป็นคดีความสามารถรอดโดยยังไม่ต้องใช้ทนายก็ได้ครับทุกคนที่ต้องการจะต้องใช้เงินค่าทนายถึงเวลาค่อยใช้ค่าทนายโดยการกันกองแล้วไม่จบไม่สิ้นจากทนายต่างๆช่วยเหลือให้เขารอดเนื่องจากเขาผิดหวังจากทนายคนเก่าๆโดนหลอกต้มมาก็ได้ครับสิ่งเหล่านี้ผมถึงต้องออกมาบอกว่าสารพัดเรื่องสารพัดราวที่ออกมาเป็นคลิปเสียงคลิปวิดีโอคลิปตักกะป่วยๆในการที่จะบอกว่าการช่วยเหลือคนต้องมีข้อแม้นะการช่วยเหลือคนต้องมีเงื่อนไขนะการช่วยเหลือคนต้องห้ามรับเงินแม้แต่บาทเดียวนะเจริญครับขอให้พวกคุณแม่งโดนกลั่นแกล้งจนติดคุกตายไปหาไปให้หมดเถอะเพราะอะไรรู้ไหมครับ
ความยุติธรรมสำหรับคุณกับคนที่จะช่วยเหลือคุณยังไม่คิดจะมีให้พวกผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะเรียกร้องแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้ตั้งใจจะเรียกร้องเขาช่วยบนข้อที่จริงยอมเสียสละ15นาที20นาที2วัน3วันในการโทรศัพท์คุยกับคุณในการวางแนวทางให้คุณรอดบางคนออกไปเสี่ยงคมกระสุนคมเขี้ยวของโจรสารพัดผู้ร้ายทะเลาะ กับข้าราชการเพื่อให้คุณได้รอดเขาออกมาจนเขามีแบรนด์ติดตัวแล้วแต่การที่คุณจะให้เขาช่วยเหลือคุณโดยการที่ให้คุณเข้าใจว่ามันมีค่าน้ำมันส่งค่าน้ำมันให้แปะเพราะแปะบอกว่ามันมีค่าน้ำมันแต่เขาไม่เคยต้องพูดส่งค่าน้ำมันให้ประธานบอยเขาเล็กน้อยหรือวันหนึ่งไปใช้ทนายความในเครือข่ายประธานบอยก็ให้เครือข่ายเขาไปแล้วเครือข่ายเขาหักเงินมาเล็กน้อยเพื่อประธานบอยเติมน้ำมันไปวิ่งเอกสารผมหน่อยไปเอาเอกสารผมหน่อยผมให้ค่าโทรศัพท์คุณ 1,000-2,000 ไปกินข้าวออกตังด้วยจากเงินลูกความนี่แหละเลี้ยงผมเนี่ยเป็นประเด็นที่คุณรับกันไม่ได้ประธานบอยช่วยคนต้องห้ามแดกข้าวของทัพพีเดียวกันกับทนายนะประธานบอยขับรถต้องห้ามนั่งรถที่มีน้ำมันนะประธานบอยเดินได้ป่ะอัจฉริยะเดินได้ป่ะเดินไปนะรองเท้าสึกเรื่องของมึงนะงานไม่ทันกูก็จะด่ามึงนะช่วยกูห้ามเอาเงินแม้แต่บาทเดียวนะช่วยเหาะไปในสถานที่ที่มึงยังไปด้วยการเหาะไม่ได้นะนี่แหละครับนี่แหละครับเงื่อนไขที่มึงแม่งเคยมองกันหรือเปล่าผมไม่ได้มองหมายถึงว่าคุณจะใช้พวกเขาต้องจ่ายตังค์ผมไม่ได้มองว่าพวกคุณใช้เขาเมื่อไหร่ให้ตังค์เขาแม้แต่บาทหรือ2บาท3บาทหลักหมื่นหลักพันหลักแสนไม่ได้แต่ให้มองถึงความเป็นจริงในโลกใบนี้บ้างแค่เขาช่วยคนมา100เคสพวกคุณชื่นชมเขามา100ครั้งเคสที่101เขาเหนื่อยหรือเขามีความรู้สึกว่าเขาช่วยไม่ได้จริงๆเพราะข้อกำหนดบางอย่างที่เขากำลังโดนกระทำแค่เคสเดียวเท่านั้นแหละว่าคุณเห็นเขาเอาตังค์คนอื่นมา10บาท1,000บาท10,000บาทแค่เคสเดียวเท่านั้นแหละที่คุณเห็นเขาว่าไม่ได้เดินไปช่วยแต่ขับรถนั่งเครื่องไปโดยการมีคนบริจาคเงินมาให้ 15,000 บาทคุณด่าเขายันโคตรพ่อโคตรแม่คุณด่าเขายันจะเป็นจะตายไอ้ร้อยเคสที่ผ่านมาไม่เคยมองความดีจะไปจำแต่ไอ้เรื่องที่แม่งรับตังทุกวันนี้เกิดความปัญญาอ่อนเกิดขึ้นช่วยเหลือคนมาเป็นร้อยครั้งร้อยเคสพันครั้งพันเคสไม่มีใครมองจะมองแค่ไอ้คลิปสองคนผัวเมียออกมาด่าปะแปะอัดเหรอเฮ้ยมันไม่ได้กินลมกินฝนหรอกมันไม่ได้กินอิ่มทิพย์หรอกมันทำงานเนี่ยมันก็กะให้ตัวมันดังก็ใช่ไงครับเพราะเขาทำดีจนตัวเขาดังไงพอเขาดังเสร็จเขาก็จะสร้างแบรนด์ในตัวเขาเองก็นั่นคนจดจำเขาในความดีไงแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะต้องไปเรียกรับตังค์เขาในการที่จะทำคดีก็คดีเขาเยอะขึ้นก็คนมาขอให้เขาช่วยเหลือมีมากขึ้นพอมากขึ้นเขาก็อยากจะบริจาคว่าแปะครับไม่ต้องห่วงนะแปะไม่ต้องลำบากใจเลยนะประธานบอยไม่ต้องลำบากใจนะพี่นะต่อให้ไม่ใช่ทนายผมก็จะให้ค่าน้ำมันพี่บ้างนะผมก็จะโอนให้พี่ช่วยผมหน่อยเถอะเพราะเวทีนี้ผมอยากให้พี่อยู่ข้างๆผมในชั้นศาลด้วยจริงๆพี่หรือยังไม่ถึงชั้นศาลก็ไม่ต้องใช้ทนายอย่างที่พี่แนะนำแหละแต่อย่าเข้าไปในกระบวนการพนักงานสอบสวนถ้ามีพี่อยู่ข้างผมว่าพนักงานสอบสวนแม่งไม่แกล้งผมหรอกอัยการก็ต้องฟังผมบ้างล่ะจากที่ผมพูดไปแล้วมันด่าชิบหายเลยแต่พี่อยู่ข้างๆเนี่ยมันเป็นเนมที่เขาก็ไม่ได้เกรงใจพี่แต่เขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาจะรังแกผมยากขึ้นผมให้ความให้การที่ผมจะโดนรังแกยากขึ้นโดยให้พี่มาอยู่ข้างๆโดยการผมซื้อตั๋วเครื่องบินให้พี่แล้วผมให้พี่เสียเวลามาทั้งที่พี่ต้องไปทำธุรกิจผมให้พี่ครั้งละ 20,000 พี่ช่วยหน่อยเถอะพอพี่มาเสือกโดนด่าชิบหายโดนด่ายันพ่อยันแม่ยันลูกยันหลานยันลูกยันเมียเกิดสารพัดคลิปไอ้คลิปก่อนหน้านี้เป็นร้อยเป็นพันมึงไม่มองเขาแต่ใจมึงลึกๆคนไทยเหมือนกันครับใจลึกๆมันจะมองว่าโอ้คุณเชื่อผมไหมเอาใจพวกคุณเป็นที่ตั้งก็ได้คนอย่างผมวิเคราะห์คนไม่เคยพลาดหรอกใจคุณลึกๆอ่ะความเป็นคนไทยมันมีแบบนี้ประเทศมันเจริญไปไหนไม่ค่อยได้เพราะอะไรครับต่อให้คุณรักใครชอบใครแค่ไหนการให้กำลังใจคนคนนั้นผ่านหน้าจอหรือผ่านความรู้สึกในแอปพลิเคชันหรือผ่านในสื่ออะไรก็แล้วแต่คุณมีไม่เท่าความอิจฉาในใจแล้วรอกันหนำซ้ำเติมเขาในยามเขาพลาดหรอกคนไทยอ่ะคุณเชื่อผมไหมแล้วพวกผมต้องแก่งขนาดไหนด้วยการที่ต้องเดินฝ่าฟันปัญหาของตัวเอง
ที่ช่วยคนอื่นจนเป็นคดีความมากมายจนไปที่อิจฉาของพวกคนที่อิจฉาในความห้าวหาญพวกผมอ่ะเออพูดอย่างนี้ดีกว่าอิจฉาในความห้าวหาญของพวกผมอ่ะแล้วรอวันที่พวกผมล้มรอวันที่พวกผมพลาดเป็นไงล่ะไอ้เหี้ยแม่งพลาดแล้วกระทึบ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 เป็นไงล่ะแม่งใช่เลยเป็นอย่างที่กูคิดเห็นไหมแม่งสร้างแบรนด์ตัวเองเพื่อที่จะพรีเซนต์ตัวเองแล้วได้คดีความมาทำได้มีเงินในการทำคดีเพิ่มขึ้นไอ้เหี้ยมึงต้องการที่จะต้องให้เขาล้มให้ได้เพื่อมึงจะรอวันดูว่าเขาสำเร็จแต่ไม่ได้ดูมึงรอวันที่เขาล้มนั่งดูไปเฮ้ยวันนี้แปะเป็นอย่างนี้วันนี้ไอ้ทนายดังเป็นอย่างนี้เฮ้ยวันนี้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้เฮ้ยวันนี้ประธานบอยเป็นอย่างนี้เฮ้ยวันนี้ด็อกเตอร์เป็นบุ๋มเป็นอย่างนี้วันนี้ชูวิทย์เป็นอย่างนี้โอ้ยดูว่าความชื่นชมเขาเหรอไม่จริงหรอกคนไทยลึกๆในใจมันก็ต้องมองว่ามึงจะล้มวันไหนมึงจะพลาดเมื่อไหร่แล้วพอถึงวันนั้นเสร็จนะโอ้โหกูว่าแล้วแม่งต้องอย่างนี้อย่างนั้นสาธุครับขอให้มึงนะไอ้พวกที่คิดอย่างนี้นะวันหนึ่งประสบชะตากรรมในสิ่งที่แม่งโดนเองบ้างแล้วมึงจะคิดคนอย่างพวกกูว่าเมื่อไหร่กูจะเจออย่างพวกนี้เข้ามาช่วยเขามาแนะนำแนวทางคดีมาเปิดเผยข้อเท็จจริงออกสื่อเพื่อกดดันตำรวจอัยการว่าอย่าทำตุกติกนะมากดดันกับสื่อว่าสื่อออกแบบนี้ไม่ถูกนะกล้าทะเลาะกับสื่อกล้าดีเบตกับสื่อว่าสื่อประเภทนี้ไม่ดีสื่อแม่งเหี้ยสื่อเรื่องนี้ความเป็นจริงกูใช้โซเชียลในการบอกว่าสื่อไม่ดีตรงไหนมันเป็นช่องทางที่ผมจะบอกกับสังคมอย่างนี้ตั้งหากอย่าไปเชื่อสื่อนะเขาต้องการสร้างตัวเองเขาต้องการสร้างในสิ่งที่จะบอกกับสังคมเขาต้องการสร้างในสิ่งที่ข้อเท็จจริงว่าวันเนี้ยสื่อหัวเขียววันเนี้ยสื่อช่องดังเป็นสื่อสนองในทุนไร้จรรยาบรรณมีแฟนเพจไม่เท่ากับเพจที่ผมมี 6-7 แสนคนผมมีช่องของผมมีช่องทางในการที่ผมไม่ต้องไปง้อสื่อพวกนี้เลยคนของผมจะได้ฟังผมคนของผมจะได้รู้และเข้าใจในตัวผมผมยืนยันว่าคลิปนี้ผมออกมาพูดในฐานะคันลองตนของผมและบุคคลต่างๆนานาที่ไม่ใช่ทนายความหรือเป็นทนายความนักสังคมสงเคราะห์สื่อมวลชนนักพัฒนานักมูลนิธินักต่อสู้ CEO ผมรู้จักหมดทุกคนแล้วเขาก็รู้จักผมเยอะด้วยว่าผมเป็นคนยังไงผมถึงบอกว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันนะครับไม่ใช่ทนายมึงก็เป็นคนเป็นแค่ทนายเขาก็เป็นคนใจต่างหากสมองต่างหากสิ่งที่เขาออกมาช่วยเหลือต่างหากบางครั้งดีกว่าทนายทนายบางคนก็ดีกว่าตำรวจดีกว่าอัยการตำรวจบางคนดีกว่าอัยการอัยการบางคนดีกว่าข้าราชการนักการเมืองบางคนอีกมองจากอะไรครับมองจากค่าความเป็นคนและจิตใจที่งดงามที่เขาอยากจะช่วยเหลือทุกคนให้รอดโดยไม่อยากให้คิดถึงตะกะป่วยๆไร้สาระที่เมื่อไหร่มึงจะคิดแค่ว่าเชียร์ไปทุกวันแต่ใจเนี่ยจ้องดูขาเขาว่าจะสะดุดล้มเมื่อไหร่แล้วกูจะเฮไม่ใช่การที่จะช่วยเหลือเขาให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไปแล้วเว้ยเฮ้ยเคสจะจบแล้วเว้ยเฮ้ยแม่งจะชนะแล้วเว้ยเฮ้ไม่ใช่หรอกคนไทยอ่ะแม่งจะมองอย่างนี้แหละเห็นไหมเห็นป่ะแม่งเป็นอย่างที่คิดละเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่งใช่ละแม่งกำลังจะหลอกคนละเฮ้ยแม่งเนี่ยสุดท้ายแม่งเป็นอย่างนี้แหละไอ้เฮียรับตังค์เขามาบาทหนึ่งนี่แม่งรับตังค์เขาไอ้เฮียแม่งไม่ได้ช่วยคนหรอกไม่ได้ช่วยฟรีคิดในใจไอ้ห่าเหี้ยทำไมมึงไม่ไปนั่งคิดว่าแปะห่อได้เปล่าวะแปะกินข้าวด้วยข้าวหรือลมวะไอ้บรรดานักสังคมสงเคราะห์ที่ออกมาช่วยเหลือเอาชูวิทย์ก็ได้ทำไมเขาถึงช่วยคนได้แล้วคนรักเขาโจสปอตไลท์ทำไมเขาถึงช่วยคนได้แล้วกล้าวิจารณ์ทุกอย่างแต่คันโชคดีครับที่เขาไม่ได้เรียนทนายความถ้าเขาเรียนเป็นทนายความทุกวันนี้ครอบครัวของคงชิบหายเพราะอะไรรู้ป่ะคงไม่มีเวลาขนาดไม่เป็นทนายความยังมีการโดนด่าและช่วยคนขนาดเนี้ยแล้วคันแต่งตัวว่าความได้เองอ่ะคุณเอาเด้แล้วใจลึกๆเขามาจากการที่ไม่คิดเงินค่าช่วยเหลือที่ปรึกษามาก่อนแต่วันนี้เป็นทนายความได้เองกูก็จะไม่คิดค่าว่าความแล้วเว้ยแดกแกบครับเดินไปทำงานครับขี่จักรยานไข่เหนียวครับไม่ต้องใช้น้ำมันครับจักรแล้เปียกครับ
ไม่ต้องทำหาอะไรกันเลยครับถ้าเป็นตังห้ามแตะไม่ได้ศักดิ์ศรีคนเท่ากันทนายดีๆมีเยอะครับตำรวจดีๆมีแยะครับอัยการดีๆมีมากมายครับทนายดีๆก็มีเยอะครับผมถึงไม่สบายใจเสมอเวลาเห็นพี่ผมที่เป็นทนายกับพี่ผมที่เป็นทนายทะเลาะกันเพราะผมอยู่ในส่วนที่เป็นหัวหน้าสำนักงานทนายความที่มีทนายความอยู่ในมือด้วยเยอะแยะแล้วผมก็เป็นทนายในบางครั้งด้วยก็เลยมีความรู้สึกว่าจงอย่าทะเลาะกันเลยได้ไหมพี่ผิดจังหวะกันเล็กน้อยก็ขอให้มันเป็นเรื่องของพอยต์บางพอยต์เล็กๆน้อยๆที่คำมันผิดจังหวะกันแล้วทะเลาะกันแล้วผมจะบอกเลยพวกคุณยังไม่รู้จิตใจของแต่ละคนครับพี่ทนายบุญถาวรที่ผมรักและเคารพนับถือเนี่ยผมถามว่าใจเขาเป็นทนายใจเพชรขนาดไหนคุณรู้เบื้องหลังดูที่มาที่ไปของคำว่าทนายใจเพชรแล้วคุณจะรู้ผมไม่ได้จะเชียร์ใครหรอกคุณไปดูทนายอย่างแปะอัดถ้าเขาลงเป็นทนายความให้คุณได้ป่านนี้ครอบครัวเขาพังครับเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งว่าเอาวะกูเป็นทนายมาก่อนกูเป็นที่ปรึกษาดีๆมาก่อนวันนี้กูแต่งตัวว่าความได้แล้วกูจะว่าความให้ฟรีแล้วเพราะกูหมั่นเคี้ยวในคดีนี้จะเอาเวลาที่ไหนเขาถึงต้องแบ่งงานไปด้วยความจำเป็นว่าเขาว่าความเองไม่ได้เขาถึงต้องให้ทนายความที่เขาทำเนี่ยมาช่วยเขาถึงมีเวลาไปทำอย่างอื่นแต่ทนายบางคนครับหลอกล่อสังคมเปิดมูลนิธิหลอกลวงประชาชนมีประวัติอาชญากรรมไม่ดีมาก่อนรับวิ่งเต้นคดีมาก่อนทำคดีร้อยทับสองมาก่อนคดีเกี่ยวกับความมั่นคงคดีเกี่ยวกับนโยบายคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมีประวัติจะไปไล่ป้ามแฟนคลับเปิดมูลนิธิแม่งส่อเจตนาอะไรก่อนหน้านี้พอเป็นหนุ่มเนื้อแตกมาก่อนหน้านั้นก็แค่เปลี่ยนชื่อแล้วเพราะอะไรหนีคดีภาคผู้เยาว์ของมาอย่างเงี้ยพวกคุณกลับมองว่าเป็นสิ่งที่ธรรมดามากวันหนึ่งลูกหลานโดนกระทำอย่ามาด่าคนอย่างพวกกูพวกกูเตือนกันไปเยอะแยะมากมายแล้ววันนี้ครับทำไมประธานบอยต้องออกมาพูดเพราะหนึ่งครับบรรดาสารพัดคลิปออกมาครับมันออกมามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไงล่ะแปะอาจมันไม่ใช่คนดีเฮ้ยเป็นไงล่ะแม่งรับเงินมันกินข้าวกินฝนกินลมไงก็กูจะบอกอยู่นี่ด้วยความเป็นจริงของโลกใบนี้ว่าการที่เขาจะต้องเป็นคนที่ออกมาช่วยคนแล้วมีเงื่อนไขต่างๆนานาที่ลูกความและคนที่ให้เขาช่วยพึงเข้าใจได้ว่าให้เขาด้วยความสมัครรักใจกันให้ความตรรกะทุกอย่างมันเดินไปในเส้นทางได้ไปไม่ใช่วันนี้มึงรอให้เขามาช่วยเหลือแต่เวลาจะมาห้ามขับรถมาให้ขี่จักรยานจนไข่เหนียวมาเลยนะเดินมาให้แบบตีนพังเลยนะหิวข้าวก็กรุณาแดกข้าวด้วยตัวมึงเองหิวปิ่นโตมาเองนะกูไม่ส่งเงินไม่ส่งข้าวให้มึงกินนะถ้ามึงกินมึงจะกลายเป็นคนไม่ใช่วีรบุรุษเอาเดประเทศไทยอ่ะแล้วเขาจะต้องเดินมาเหนือเสร็จต้องเดินกลับใต้ต่อกลับใต้ต่อต้องเดินไปเฉียงเหนือต่อต้องเดินไปภาคตะวันออกต่ออย่างนี้เหรอถ้าตะกะมึงขนาดนี้กันนะเลิกครับเดี๋ยวพวกผมก็เลิกทำกันให้หมดแล้วก็รอดกันแค่เฉพาะกลุ่มใกล้ใครใครโชคดีไปกูพูดกับใครได้มึงโทรหากูมึงก็โทรกูโทรไปกูก็ไม่โทรมึงโทรมาเองกูไม่รับมันก็เรื่องของมึงถ้าตักกะมันป่วยขนาดนี้แล้วมึงจะเอาแค่พอยเล็กๆไปรังเกียจเขากับสิ่งที่เขาทำเป็นอเนกอนันต์น่ะผมบอกนะผมไม่ได้ออกมาเพื่อปกป้องอัจฉริยะไม่ได้ออกมาเพื่อพูดในฐานะว่าทนายปกป้องทนายปกป้องสิทธิ์ของผมไม่แค่นั้นครับผมพูดในความเป็นจริงคนอย่างประธานบอยพูดอะไรกลางๆคุณรู้ว่าผมเป็นใครคุณรู้ติดตามผมมาตลอดคุณจะรู้เลยว่าผมไม่เคยซ้ายไม่เคยขวาผมอยู่กลางตลอดทุกครั้งที่มีปัญหาผมไม่เคยกระโดดเข้าไปดูแล้วไปบอกเลยว่าวันนี้มันเกิดกระแสอะไรผมมักจะช้ากว่าคนอื่นไม่วันนึงละ2วันเพราะผมไปดูข้อเท็จจริงก่อนแล้วผมมาเล่าให้พวกคุณฟังได้ว่าเฮ้ยซ้ายมันอย่างนี้ขวามันอย่างนี้พวกคุณควรจะเข้าใจซ้ายและขวาด้วยตรรกะต่างๆอย่างนี้คุณจะได้เดินไปสู่สิ่งที่คุณจะต้องไปเผชิญหน้ากับข้าศึกจะเรียกขุนพลจะเรียกพี่น้องมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเลือกหมากตัวไหนมาช่วยคุณรอดกับโจรที่อยู่ตรงหน้าข้าราชการเลวที่อยู่ตรงหน้าคดีความที่อยู่ตรงหน้าคุณจะเลือกใครเลือกใช้ใครให้เป็นกฎหมายเล่มเดียวกันแล้วคุณรอดคุณต้องให้ความยุติธรรมกับสังคมและผู้ร่วมทางเดินของคุณก่อน
ไม่งั้นสังคมชิบหายหมดนะถ้าคุณจะมองแค่ว่าวันนี้เป็นไงล่ะมีคลิปแฉออกมาแล้วว่าแปะแม่งก็เป็นไงไม่ได้กินลมกินน้ำไม่ได้กินฝนมันก็ต้องกินต้องใช้สุดท้ายมันสร้างตัวมันเองได้มันก็ทำตัวเองให้ติดแปะแล้วก็เรียกคนนู้นคนนี้คนอื่นให้ด้วยความเต็มใจแต่ไปเอาของเขามาบาทนึงก็ถือว่าเลวแล้วครับอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอประเทศไทยฟังให้ดีนะผมบอกแล้วครับตะกะป่วยๆเลิกคิดประเทศไทยไม่มีใครดีกว่าใครนับถือใจใครมันสมองใครความเป็นนักเลงของใครในการช่วยเหลือพวกคุณไปได้ในการไม่โดนรังแกจากโจรคนในคาบคนเลวในคาบคนดีข้าราชการชั่วๆที่ไม่ดีตำรวจไม่ดีอัยการไม่ดีคดีความที่ทำมาโดนลุมรังแกไม่ดีมันก็จะมีบุคคลบางกลุ่มที่อยากไปให้ข้อจำกัดกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขเหล่านั้นว่าถ้าเขาไม่ใช่ทนายอย่าเสือกถ้าเขายังจะต้องกินต้องใช้โดยการที่ยื่นเงินไปแล้วรับมาบ้างเพื่อที่จะกินข้าวและเดินทางด้วยน้ำมันไม่ต้องขี่จักรยานให้ใครเหนียวจักรแลเปียกมาต้องให้ความเป็นธรรมพวกเขาด้วยต้องให้ความเป็นธรรมพวกเขาด้วยถ้ามันเยอะเกินมากไปหรือคิดจะทำให้แล้วทำให้ไม่ได้ทนายบางคนทำไมต้องเรียกค่าสมาชิกก่อนวะกูมีหมดอ่ะคนแม่งส่งข้อความมาหากูให้ยำใครกูมีหมดอ่ะกูจะส่งยำเมื่อไหร่ก็ได้แต่กูยังไม่อยากทำกูเห็นว่าเป็นพี่เป็นน้องกันบางคนกูก็มีก่อนหน้าเกิดเรื่องผมหมายถ้ามันเป็นด่าผมสุดท้ายมีคนส่งข้อมูลมาว่าพี่ไอ้ทนายคนเนี้ยแม่งกว่าจะปรึกษาได้แม่งคิดค่าสมาชิกปีละกี่พันไม่งั้นมันไม่ฟังนะพี่ไม่งั้นมันไม่โทรบอกหรอกว่าแค่ปัญหายังไงต่อให้ไม่ใช่ทนายก็มีค่าที่ปรึกษารายปีถุยมีหมดนะฮะก่อนหน้านี้ไปใส่เสื้อมูลนิธิดังแหมทำเป็นโชว์ประธานบอยผมไม่ใช่พี่น้องคุณผมไม่เคยรู้จักคุณนะคุณถ่ายรูปกับผมพูดอย่างนู้นอย่างนี้ทุกวันนี้แม่งโดนพักใบอนุญาตกี่ปีมีมูลว่ามันไปเอาเงินเขามามีมูลว่ามันเป็นถึงระดับอาจารย์แล้วไปมีปัญหาว่าความต่อจากนี้ไม่ได้เพราะโดนพักใบอนุญาตกี่ปีพวกคุณไม่เคยรู้แต่ก่อนหน้านี้ทำมาเป็นด่ากูทำมาเป็นแขวกูว่ามันไม่ใช่พี่ใช่น้องกูนะเอาเงินไปคืนเขาทั้งที่พวกผมทำในฐานะกฎหมายคือหนึ่งมีสัญญาทางแพ่งมีการว่าความปกติทำไมอย่าสัญญาประเภทนี้เขาระบุว่าใช้เฉพาะทนายความเท่านั้นหรือไงครับคนธรรมดาทำได้ไหมสัญญาแพ่งเนี่ยสัญญาการละเมิดทางแพ่งเนี่ยเรียกร้องต้องเป็นทนายอย่างเดียวไหมในการทำสัญญาไม่ใช่ครับคนอยากจะทำซึ่งกันและกันเขาทำได้ถ้าเขาละเมิดกันผิดต่อกันฟ้องร้องต่อกันนั่นก็คือกฎหมายเดียวกันแล้วทุกวันนี้เป็นไงครับทนายบางคนโดนพักใบอนุญาตกับเงียบทนายบางคนออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมโดยการที่บอกว่าไอ้คนนั้นไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่แต่ตัวเองเสือกไม่ใช่กว่าเป็นถึงทนายโดนพักใบอนุญาตพอไปเอาตังค์เขามาไม่ทำคดีให้เขาโดนตัดสินพักใบอนุญาตเป็นปีๆเอาเนี่ยมันมีแล้วอะตะกะเนี่ยมันโคตรป่วยกว่าไหมที่คุณจะเล่นพวกมันแต่คุณไม่เคยคิดจะไปพูดแล้วผมก็ไม่คิดจะมาตอกย้ำว่าใครเป็นใครด้วยเท่านั้นที่ผมก็พูดได้แต่ผมพูดเรื่องจริงผมก็ไม่โดนพรบ.คอมแล้วก็ไม่มีประมาทด้วยถ้ามันคือเรื่องจริงแล้วคนอย่างประธานบอยพูดปากหมาด้วยอย่าให้พูดนะวันนี้ไม่ได้ออกมาหัวร้อนครับยังรักทุกคนเหมือนเดิมแม้กระทั่งพวกคุณและผมครอบครัวผมครอบครัวพวกคุณคนในประเทศไทยคนในสังคมทนายทนายตำรวจอัยการต้นทางกระบวนการยุติธรรมและทุกสาขาอาชีพข้าราชการดีเลวผมก็ยังคงรักเพราะอะไรครับประเทศนี้ครับมันจะมีแค่คนดีมันเป็นไปไม่ได้มันจะมีแค่คนไม่ดีมันก็เป็นไปไม่ได้แต่เมื่อไหร่คุณจะตกเป็นเครื่องมือของคนดีในคาบคนไม่ดีตกเป็นเบี้ยไล่เบี้ยใบไล่ทางของคนไม่ดีแล้วโดนกระหน่ำซ้ำเติมในสิ่งที่คนก็ไม่ได้รู้ด้วยเลยแล้วคุณโดนรังแกยังตายอย่างเงี้ยเหรอแล้วผมมีความรู้ผมมีสิ่งที่โชคโชนในยุทธภพนี้มามากมายผมไม่ได้บ้านหนังจีนนะแต่ผมเจอมาเยอะผมมาทำมาเยอะแยะแล้วผมจะบอกพวกคุณในสิ่งที่ถูกต้องและเรียนรู้ไปด้วยกันให้รอดนะผมผิดตรงไหนเรื่องเหล่านี้ก็เช่นกันผมเลยต้องออกมาสะท้อนให้พวกคุณรู้ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นแม้กระทั่งเรื่องที่เกิดในทางที่ดีเรื่องที่เกิดในทางที่ไม่ดีโดยไม่มีการให้เงื่อนไขกับใครเขาได้แก้ตัวและทำงานเพื่อสังคม
ก็จงอย่าไปหลงเชื่อครับในสิ่งที่ออกมาสื่อเนี่ยแหละสำคัญที่สุดจะรอดไปได้จะพังไปกับมันได้วิเคราะห์แล้วพังไปได้ด้วยกันสอนลูกสอนหลานไม่ได้ดีแล้วลูกหลานพังไปด้วยกันไม่ได้อยู่ที่คุณที่ผมหรือใครต่างๆนานาครับอยู่ที่สื่อปัจจุบันแต่ถ้าคุณเลือกที่จะเสพมันแล้วแยกแยะโดยการที่ผมมาพูดพี่บุญถาวรมาพูดพี่อัจฉริยะมาพูดดร.เทิดศักดิ์มาพูด อาจารย์เดชามาพูดทนายดีๆมาพูดคนดีๆมาพูดแล้วคุณรอดไปกับสิ่งที่คุณฉุกคิดได้ทันนั่นคืออนาคตประเทศไทยครับไม่ใช่แค่อนาคตคุณและผมรวมแยกแยะไปด้วยกันคนอย่างผมพูดตรงๆไม่ซ้ายไม่ขวาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและเป็นกำลังใจนักสู้ทุกคนทุกท่านสวัสดีครับสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของวิ6ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @วิ6นิวส์ครับ